ียดอะไรเนี่ยยกไปกดตรงนู้นเลยพี่ไรแกล้งศิลปินได้ป่ะคะเขาจะกดปุ๊บหนูก็แรงเหมือนกันเนาะโอเคข้อที่3ข้อที่3ยังไม่ได้อ่านโจทย์ทั่วฟ้าดินสลายได้แต่คิดแล้วก็สงสัยไม่รู้เขาบอกว่ากดได้กูกดเนี่ยมันรายการอะไรเนี่ยตู้ซ่อนหมีนี่ซ่อนอะไรนะหมีโอ้เหรอปะพี่ตื่นเต้นเหรอปะปะพี่ตื่นเต้นเหรอปะสวัสดีค่ะหนูจำหนูรู้แล้วเสียงใครเสียงคุณอะอุ้ยทำไมอะไรคือตุ้งตุ้งของวันนี้จ้าโทรศัพท์ตอนนี้3คนพร้อมนะยังค่ะยังขอตอบความรู้สึกของได้ป้าพี่ขาหนูคาดหวังกับพวกพี่มากพี่ขาหนูคาดหวังกับพวกพี่มากพวกพี่ก็เหมือนต้องหล่อมากๆเลยแน่เพราะว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่หนูทำงานที่นี่มาเขาให้หนูปิดตาให้ชั้น3ลงมาเลยพี่เขากุมมือหนูแน่นมากคนนี้คนนี้เอางี้แต่งอืมได้ยินเสียงแล้วเป็นไงได้ยินเสียงแล้วมันมีความคุ้นพี่ใบแต่เรานึกไม่ออกโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้ตู้ซ่อนหมี3คนเปิดภาพติดตาปอบชัยอะไรเดี๋ยวนะแว่นหนูอยู่ไหนอ่ะหนูกลัวไม่เห็นหรอกพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้ว3 2 1พูดได้หมดแล้วตอนปิดตาพี่หนูเขินแต่แม็กกี้จับมือพี่โน่ไม่หยุดเลยนะพี่สามคนพร้อมนะพี่ขาหนูคาดหวังกับพี่ไม่ปล่อยเลยไอ้นี่เขาแต่งงานกันแล้วของบีรู้สึกไงบ้างสั้นอยู่นะรอดจังเลยมาริโอเคยมาแล้วอนาคตโน่นี่ครั้งแรกเลยมาริโอเคยมาเคยหลุดมาครับหลุดเข้ามาในรายการนี้อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรอะครับชื่ออะไรครับบอกชื่อก่อนพี่บีเคยอกหักไหมไม่เคยเพราะไม่เคยมีความรักถามน้องหน่อยรู้สึกไงบ้างตกใจอ่ะถึงว่าทำไมน้องๆฝึกงานบอกว่าหล่อมากพี่หล่อมากแล้วก็กรี๊ดกันมีคนร้องไห้คนร้องไห้น้องดีใจตื่นเต้นจะร้องไห้ใครเหยียบเท้าน้องวันนี้เรามาโปรโมทหนังขุนพันธ์ใครเล่นเป็นอะไรบทบาทเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะครับผมโตโน่ภาคินครับรับบทเป็นเสือดำครับเขินทำไมสามีเรานะเนี่ยเหมาะสมสวัสดีครับพนันดานะครับก็เป็นท่านกุลครับเป็นท่านกุลผมไมโอมอลเลอร์ครับรับบทเป็นเสือมาหวนเสครับผมไม่เห็นที่สวนให้ฟังหน่อยว่าแบบเนื้อเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องของขุนพันธ์นี่ก็จะพูดถึงตำรวจที่ชื่อว่าขุนพันธ์พลัดราชเดชโด่งดังจากการแบบล่าเสือจับโจรอะไรอย่างนี้แต่อันนี้หนังนี่ไม่ใช่ชีวประวัติของท่านนะเราเอาตำนานของท่านแล้วก็มาสร้างเป็นเรื่องแฟนตาซีเดี๋ยวให้เสือมเหสวนกับเสือดำเขาพูดถึงคาแรคเตอร์ของเขาหน่อยครับของโอ้เสือมเหสวนครับก็เป็นหัวหน้าแก๊งเชิดขาวครับในเรื่องมันจะมีแก๊งเชิดขาวแก๊งเชิดดำอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็อยู่ในชุมโจรที่เดียวกันครับครับเสือดำก็เป็นหนึ่งในเสือที่เสือชื่อดังในประวัติศาสตร์ขุนพันธ์ก็จะมีหน้าที่ล่าเสือซึ่งเราอยากจะล่าขุนพันธ์กลับมาพวกมันเป็นผีผมจะเป็นยมบาลแล้วเขาไม่แนะนำตัวกันบ้างเหรออยากให้เขาแนะนำตัวใช่ไหมเราลองแนะนำหน่อยสวัสดีค่ะชื่อแม็กกี้นะคะเสือชีต้าจอมล่านค่ะสวัสดีค่ะบีเบลเลอร์ค่ะเสือหน่ายจอมซนค่ะลุกไม่หยับแผ่วนะแล้วมาคนสุดท้ายด้วยสวัสดีค่ะลุกสนุกสิก้าเสือดาวน่ารักซึ่งวันนี้ก็คือทัพนักแสดงขุนพันธ์ทั้ง3คนคือหล่อมากกระแทกใจคือทำงานร้องไห้แล้ววันนี้ก็คือมาโปรโมทหนังนะคะแล้วก็ไปดูกันได้ที่โรงภาพยนตร์แน่นอนว่ามาช่องเราจะไม่ทำชาเลนจ์ไม่ได้ชาเลนจ์ที่วันนี้คือชาเลนจ์ช้าจะแกะซึ่งกติกาเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว
เป็นยังไงค่ะกติกาท้าจับแกะแต่ละข้อจะมีชุดคำทั้งหมด5คำที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลตามที่โจทย์กำหนดไว้หลังจากได้ยินโจทย์ผู้เล่นสามารถกดกระดิ่งเพื่อแย่งกันตอบคำตอบที่คิดว่าเป็นแกะดำหรือมีความแตกต่างจากข้ออื่นๆได้แต่ละคนมีสิทธิ์ตอบได้1ครั้งในข้อนั้นๆถ้าตอบถูกจะได้1คะแนนและถ้าบอกเหตุผลได้ถูกต้องตรงกับโจทย์จะได้ไปอีก1คะแนนในเสือดาวเขายิ้มแบบเหมือนว่าเขาชนะแน่เลยมาสีหน้าเขาเหมือนเขามั่นใจมากแต่เมื่อกี้เห็นฝั่งเสือดำพร้อมกดกระดิ่งนะตอนนั้นนะไวมากเสือเหตุผลเรามีวิชาดิ่งลมไม่ใช่เรายกมาทั้งฝั่งนี่ไงช่วยทงเสือดาวโทษนะนี่ไม่ได้ถัดพิซซ่าโทษหน้าตามาริโอดูเครียดผมแพ้ไม่ได้เจอคนไม่ยอมแต่ส่วนใหญ่แพ้โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกกูเริ่มเครียดแล้วเนี่ยยกไปกดตรงนู้นเลยพี่ไรแกล้งศิลปินได้ป่ะคะเขาจะกดปุ๊บหนูก็แรงเหมือนกันเนาะพี่ใบเราไม่สามารถ5ข้อใช่ป่ะ4ข้อแล้วหนูมั่นใจข้อนี้หนูกดเลยได้ป่ะพี่จะให้สัญญาคือเอางี้ถ้าจะเล่นกันแบบอยากตบเลยก็ได้จะเอาไหมเร็วมากจะไม่ตบเลยไหมตบเลยได้เลยนับแล้วเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวไม่รอช้อยทั้งหมด5ช้อยนะคะข้อแรกนะขุนพันขุนแผนขุนอินขุนตาลขุนช้างโตโน่ค่ะขุนตาลฮะขุนตาลไม่น่าจะใช่คนเป็นอำเภอหรือเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะขุนตาลฮะเพราะว่าคนอื่นเป็นเหมือนกับเป็นคนหมดเลยและขุนตาลเป็นคำตอบที่ถูกผมกดแล้วจอยเหมือนกันปะเห็นไหมการซ้อมการซ้อมมือผมซ้อมเหตุผลตรงเหมือนที่โตโน่บอกด้วยเพราะว่าขุนตาลคือชื่อถ้ำขุนตาลเกือบไปกับเธอซะแล้วขุนอินเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ขุนช้างขุนแผนก็เป็นคนในแบบประวัติศาสตร์กูไปไม่รอดแน่ผมว่าน่าจะมีบทลงโทษใจเนียนใจเนียนแพ้อยู่แล้วโอเคข้อแรกโตโน่ได้คะแนนไป2ข้อที่2นะกดดันว่ะกูนี่กดก่อนเลยชั้นแรกข้อที่2พิมพกาเสียงสมบูรณ์ทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีโอเคเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนนะแล้วก็คำสิริสุวรรณสุขดาวิกาโพเน่หนึ่งธิดาโสพลใครวะโสพลใครวะใหม่ดาวิกาค่ะเพราะว่าที่เหลือชื่อเล่นเป็นสัตว์คนที่เหลือเป็นชื่อเล่นเป็นสัตว์แม่ชื่ออะไรคะมีแม่หมูมีหนูนามีพี่กบทรงศิษย์มีพี่กบทรงศิษย์มีพี่กบทรงศิษย์แล้วก็มีอันเนี้ยจักรจันทร์โอ้ไม่เป็นใช่จักรจันทร์ค่ะดาวิกาโพเน่เป็นคำตอบที่ถูกใหม่ดาวิกาม, ม, 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 มันมีกาเนาะเป็นกาหนูไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าใหม่ดาวิกาเป็นชื่อเป็นกาดาวิกาเป็นชื่อจริงค่ะอันนี้ก็ชื่อเล่นเป็นสัตว์นะคะตอนนี้หนูได้ไป2คะแนนค่ะข้อต่อไปเข้าทางมาริโออนันดาละตัวผมจะตบช้าๆอ่ะไปเลยนะโอเคข้อนี้ค่ะข้อที่สามยังไม่ได้อ่านโจทย์303ปวดกล้ามบุปผาราตรีพี่มากพระขนงสีอโยธยาส้มปลาน้อยสีอโยธยาส้มปลาน้อย Wait a minute ส้มปลาน้อยที่เหลือเราเล่นกันไม่ใช่เคยบอกว่าส้มตาน้อยเพราะว่ารู้ป่ะทำไมเป็นเรื่องเดียวที่กูไม่รู้จักอ้าวแต่ว่าพี่โตโน่เล่นเหรอผมเล่นนี่อ้าวยี่ไรซึ่งตอบว่าส้มตาน้อยเพราะว่าอีกสองเรื่องเป็นเรื่องที่มาริโอกับอันดาเล่นเป็นคำตอบที่ผิดนะคะตอนนี้สิทธิ์เป็นของอีก5คนมือจับมืออยู่นะคะใช่ไหมครับเอ้ยมีบุพการีด้วยแล้วก็โอเคง่ายเลยตัวน้องตัวคือผมรู้สึกว่าเรื่องอื่นเป็นหนังฮะแต่ว่าสีโยธยาก็เป็นหนังเอ้าเหรอสีโยธยาเป็นซีรีส์ใช่สีโยธยาเป็นหนังครับ
เป็นซีรีส์เลยตอบว่าศรีอยุธยาเพราะว่าเป็นซีรีส์แต่เรื่องอื่นเป็นภาพยนตร์ศรีอยุธยาเป็นคำตอบที่ถูกมือครับเสือชีตาครับเก่งมากเลยไม่ก่อนไม่จ่ายไม่เป็นไรเอ้ยเออเรื่องนะนี่นี่รู้ป่ะเราโปรโมทกันมาตั้งนานที่เพิ่งเห็นเขาแบบ energy มาเสือดำน่ารักเออดำน่ารักโปรโมทโหเข้มขึ้นมาตลอดเลยเนี่ยเพิ่งมาเห็นนี่แบบอู้ฮ่า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 ข้อนี้ผมเสียเปรียบร่วมงานหมดทุกคนเลยก็ไม่เคยร่วมงานสักคนเลยก็ไม่เคยร่วมงานสักคนเลยของเราเคยแสดงกับทุกคนนะตอนนี้คือเนี่ยยังไม่ครบเลยตอนนี้ของพี่แอนก็คือที่กำลังทำอยู่ตอนนี้แอนทองประสมเป็นคำตอบที่ถูกแสดงคู่กันแต่ว่าพี่แอนเนี่ยเป็นร่วมงานในฐานะผู้จัดข้อต่อไปเลยดีกว่าพี่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยรอบนี้ล่ะพร้อมนะคะพร้อมนะคะข้อต่อไปไททานิคคู่กรรม Six Sense อาร์มาเกดอนชั่วฟ้าดินสลายได้แต่คิดแล้วก็สงสัยไม่รู้เขาบอกว่ากดได้ทุกคนเนี่ยติดลบแบบนี้คนติดลบหลังเอที่เหลือหนังรักเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ได้มีเรื่องของความรักใช่ไหมเลยตอบว่า Six Sense นะคะ Six Sense เป็นคำตอบที่ถูกไม่ใช่เอ้าอย่างนี้ได้คะแนนนะได้คะแนนเดียวได้คะแนนเดียวแต่เหตุผลคือไททานิคคู่กรรมอาร์มาเกดดอนช่วงฟ้าดินสลายตัวละครเอกตายตอนท้ายของเรื่องโอ้ยากแต่ซิกเซนตายตั้งแต่ต้นแต่ไม่รู้ตัวว่าตายแล้วโอ้โหยากอ่ะเหตุผลของอนันดาก็คือถือว่าใช่แต่ว่าไม่ตรงเราก็เลยให้ไป1คะแนนเพียงเท่านั้นเองโอเคข้อต่อไปนะคะมาริโอเมาเลอร์อานันดาเอฟริงแฮมโตโน่พาคินน้อยวงพลูฟ้าสาริกาน้อยวงพลูทำไมถึงตอบว่าเป็นน้อยวงพลูเพราะว่าอาชีพหลักในนี้ส่วนใหญ่เป็นนักแสดงอันนู้นเขาเป็นนักร้องเฮ้ยมั่วเอาเลยเยอะๆวงพลูเนาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแม่ผิดเอาคะแนนไป1ไม่เราจะบอกว่าเขาอยู่คนละภาคเฉยๆคนละภาคใช่ไหมพี่จะตอบอย่างนี้ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ด้วยเหรอให้คิดคนละทางกันเลยอ่ะตอนแรกตอบอะไรตอนแรกจะตอบอนันดาคนอื่นที่พูดมาน่ะเป็นโจรหมดเลยอันนี้ก็ได้อยู่แต่ทุกคนอยู่ภาคนี้ไงทุกคนถูกทั้ง3หมดแต่ว่าพี่น้อยคนนี้เราใช่ไหมผ่านไหมพี่ผ่านไหมต่อไปนะคะค่ะคาถาขุนแผนคาถาขอใจคาถามหานิยมคาถาขอนางคาถามัดใจ
โอ้โหแทบแตกโอ้โหคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่า E4 กับ5มันต้องมี E4 กับ5แต่1กับ3เป็นชื่อเพลงหมดเลยใจเย็นๆใช่ป่ะอันหนึ่งเป็นคาถาขุนแผนเป็นชื่อเพลงแล้วก็เพลงหนึ่งเป็นเกียรติขอคาถาขอใจของหลิวจริยามหานิยมของยอดรักE2 เรื่องนี้แหละคิดว่าเป็นขอนางแล้วกันเพราะว่าขอนางกับมัดใจหรอหมดเวลาแล้วคิดนานมากอาจจะเป็นแบบว่าฟีลแบบคาถาไปขอนางแบบไปขอผู้หญิงแต่งหรือเปล่าชื่อเพลงหรือเปล่าวะแต่มัดเอามาใจแล้วกันบอกว่ามาใจคาถามาใจเพราะว่าไม่ใช่ชื่อเพลงและคาถามาใจเป็นพี่แม็กเตียนผิดค่ะขอนางขอนางแล้วกันเขาผมคิดว่าเป็นขาขอนางเราคิดตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับใช่เออให้บอลคือยาเห็นหนูนะผมคิดว่าขอนางเนี่ยเป็นแบบไม่ใช่ชื่อเพลงเขาเป็นนักร้องเขาต้องรู้อยู่แล้วและคำถามขอนางเป็นคำตอบที่ถูกขอนางตอนนั้นเปลี่ยนเฉยเลยเหตุผลถูกด้วยเพราะว่าขอนางไม่ใช่ชื่อเพลงแต่ตอนแรกเขียนก็จะขอนางอยู่เลยนี่ไม่ใช่เหรอคิดว่าเป็นขอนางแล้วกันเพราะว่าขอนางแล้วก็มาเปลี่ยนมาทีหลังฮะไม่รู้ชื่อเซ็นตัวเองไงเซ็นมันผิดโอเคข้อหน้าข้อต่อไปข้อต่อไปเราได้เร็วมากได้ตีบ้างยังเนี่ยไม่แม็กกี้อ่ะเขาคุมตั้งแต่เริ่มแล้วไงจับมือเอ่ยจับขาเอ่ยคะแนนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ขาหนูคาดหวังกับพวกพี่มากคนอื่นเขาเล่นเกมหนูหาแผนการของหนูโอเคพร้อมนะคะข้อแรกลองของเฉือนอันธพาลคนเล่นของและข้อที่5ชัยยาอันที่4คืออะไรนะคนเล่นของไม่รู้อันนี้ไม่คุ้นอันเดียวที่เหลือพี่ขมกำกับหมดใช่ใช่พี่ผมจะตอบเหมือนกันใช่ไหมไม่ช่วยไม่รู้หนูว่าไม่ใช่นี่นี่เขาไม่ใช่เสียเปรียบผมเช็คได้เลยอันธพาลหรือเปล่าหรือเป็นอันธพาลหรือเปล่าที่4หรือที่4แม็กกี้ว่าไม่ใช่แม็กกี้มีอะไรในใจชัยยาพอที่เหลือเป็นชื่อหนังชัยยาชื่อไข่เค็มมันมีมีหนังหนังกดไม่ได้แต่หนังก็หาซีนให้ตัวเองได้เลิศหนักอันดาตอบมาว่าคนเล่นของพอคิดว่าไม่ใช่หนังที่ที่ผมกำกับนะคะและคนเล่นของเป็นคำตอบที่ถูกเป็นคนกำกับเนาะแล้วซึ่งทั้งหมดพี่ผมกำกับแต่ว่าคนเล่นของพี่ผมไม่ได้กำกับแต่พี่ผมเขียนบทได้คะแนนไปเลย2คะแนนไม่นี่มันแบบแหมนี่มันเข้าทางฝั่งเราดีหนูชอบหนูเหมือนว่าเป็นกองเชียร์พี่เคยเห็นว่าแบบอารมณ์แบบถือป้ายเชียร์ไอ้สู้ๆนะคะสู้ๆแต่ก็สร้างตำนานชัยยาไว้ชัยยาพอที่เหลือเป็นชื่อหนังชัยยาชื่อไข่เค็มมันมีว่าชัยยาคือไข่เค็มโอเคเรามาถามแขกรับเชิญของเราดีกว่าอามาริโอรู้สึกไงบ้างสนุกดีครับจริงป่ะหนูเครียดนะไม่ผมตั้งใจผมแพ้ไม่ได้ไงแต่คราวนี้เราก็ทำคะแนนได้อยู่เราเล่นอีกไหมเรามีเพิ่มเล่นอีกเขากำลังทบทวนอยู่อ่ะถามอนันดาหน่อยเป็นไงบ้างสนุกดีฮะปกติไม่เคยเล่นอะไรอย่างงี้ก็แอบกดดันนิดนึงนะเพราะว่าแบบตื่นเต้นนิดนึงวันนี้ผมก็ตอบไปได้ตั้งหลายไม่อะมันเหมือนแบบมันเป็นแบบคำถามอ่อยเราอะแต่วันนี้สนุกดีได้เห็นแบบเขาเปลี่ยนบทบาทกันฮะยังไงปกติคนนี้เขาจะมาสายแบบเครียดจริงจังเลยเงี้ยนี่หน้ายังดูไม่พอใจอยู่เลยถามโตโน่หน่อยรู้สึกไงบ้างธรรมดาครับการที่เราจะเป็นแชมป์หรือว่าการพูดได้นี่มันต้องผ่านการฝึกฝนฮะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเลยถามตู้ซันหมี่หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างจึ้งจิตจึ้งใจค่ะจึ้งจิตก็คือนั่งข้างใครก็จะเชียร์คนนั้นก็จะเชียร์พี่ออกก่อนใช่เขาเชียร์ผมกดแต่คือในหัวคือพี่คิดไม่ออกให้พี่กดทำไมวะแต่ก็ตอบได้นะ
อนนี้รู้สึกว่าไม่เสียใจเลยที่ไม่ได้คะแนนรู้สึกดีใจมากรู้สึกภูมิใจมากที่พวกพี่มาเอออ่ะให้ทั้ง3คนฝากภาพยนตร์อีกครั้งนึงค่ะคุณพันธ์มากสุดท้ายแล้วนะแต่ครั้งนี้เป็นแลนดิ้งสวยๆส่งต่อให้แฟนๆนักผู้ชมของคุณพันธ์นะครับภาค3เดือดมันแน่นอนครับโอเคฝากด้วยอ่ะทั้งเสือทั้งสองมีอะไรฝากไหมคะก็ผมขอบคุณนะขอบคุณตู้ซ่อมหมีด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการตู้ซ่อมหมีด้วยยังไงพวกเราเต็มที่มากๆเลยนะครับกับขุนพันธ์ภาค3นี้จะเป็นภาคจบแล้วทุกคนรักในผลงานชิ้นนี้มากก็หวังว่าทุกคนจะช่วยอุดหนุนแล้วก็มีความสุขกับผลงานของพวกเรานะครับถึงผมจะแพ้แต่ก็อยากจะให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องขุนพันธ์เพราะว่าเราทีมงานเราตั้งใจมากครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมภูมิใจมากเพราะว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่จ่อยพี่โขมพี่โตโน่ทุกๆคนในเรื่องคือเราตั้งใจมากๆก็อยากให้ไปดูครับรับรองว่าไม่เสียใจแน่นอนแล้วก็คุ้มเงินที่คุณเสียไปแน่นอนกดแชร์แล้วมันเหลือให้กดไลค์อ่ะกดไลค์เออคู่แบบกดกิ่งนะแล้ว Subscribe ด้วยนะครับตู้ซ่อนหมีครับโอเควันนี้ขอบคุณทั้ง3มากๆค่ะเมื่อกี้นี้คุยอยู่ข้างบนอยากรู้มากเลยตู้ซ่อนหมีคือนึกถึงอะไรกันอยากรู้อ่ะตอนแรกผมนึกถึงผมคิดว่าเป็นแบบวัยเด็กอ่ะปกติเด็กจะชอบตุ๊กตาหมีตู้นี้มันแบบถ้าเปิดไปปุ๊บอาจจะเป็นแบบสิ่งที่มันมอบความสุขให้กับในช่วงวัยเด็กหรือเปล่าอะไรมีคอนเซปต์มันคิดบวกเนาะอธิบายแล้วเราสองคนนี่ผมคิดไม่ดีเลยมาดาร์กเลยมาแบบมีหมีอะไรอยู่ในตู้อะไรเงี้ยต้องเปิดตู้มาถึงจะเห็นหมีสอนผมอยู่ข้างบนเนี่ย